โอเคสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับโอ้ยสะเทือนสะเทือนก็วันนี้พอดีเอาขวดนมมาให้ลูกเนาะมาบ้านสวนนะครับก็เลยเดี๋ยวมาคุยกันซะหน่อยนะขี่แล้วเล่นซะหน่อยเพราะว่าทางกลับวันนี้มันจะน่าจะพอจะเปิดคันเร่งได้บ้างนะครับทางก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะแต่ก็รถไม่รู้จะเยอะหรือเปล่านะนี่ไอ้นี่รอยถนนนี่ก็รอยรถล้อรถผมเองกดเข้าไปแบบรอบตัดโอเคเอาชิลขึ้นก่อนก็เดินทางกลับละวันนี้นะครับน้ำมันเต็มถังเนี่ยถังนี้นะครับเมื่อเช้าเพิ่งเติมบางจากนะฮะบางจากไป160บาทเต็มถังไม่ได้ดูว่ากี่ลิตรนะน่าจะเกือบ10ลิตรนะครับถ้าลิตร26บาทก็10ลิตรนะประมาณนั้นนะโดยประมาณขณะนี้ก็เป็นฟ้าหลังฝนนะครับพายุเข้ากรุงเทพนะฮะแถวนนท์นะไม่รู้แถวอื่นโดนด้วยหรือเปล่าแต่ตะกี้ขี่มานนท์ปทุมนี่เปียกหมดเลยนะครับเนี่ยสะพานก็ยังเปียกอยู่เลยนะฮะก็รถก็จะมอมแมมหน่อยนะครับเจอพายุนะอุตส่าห์ล้างมาแล้วก็วันนี้นะวันนี้ผมกดสั่งซื้อของไปมีอะไรบ้างเดี๋ยวเล่าให้ฟังแล้วกันมีอยู่3ชิ้นครับชิ้นแรกเป็นผ้าเบรกผ้าเบรกแบมโบ้ตัวแบบของไทยนะใส่กับปั๊มด้วง HP นะครับด้วงปั๊มด้วงปั๊มหน้าตาแบบนี้นะครับผมก็ไม่รู้ร้านเขาขายทำไมถูกจังนะทุกทีผมก็จะซื้ออันละร้อยใช้นะครับก็แต่คราวนี้มันถูกแบบที่ว่าเหลืออะไร25บาทมั้งแบบถูกมากคู่หนึ่งผ้าเบรก25บาทเขาบอกว่าเขียนว่าสำนาทีทองสำหรับราคาส่งอะไรประมาณนี้นะผมมากดเลยครับกดมา5ชุด100 กว่าบาท110บาท120บาทแถมมีส่วนลดอีก9บาทเลยนะส่งฟรีคือ25บาทส่งฟรีมันได้อะไรวะขายใน Lazada ผมก็เลยสั่งมา5ชุดนะฮะแล้วก็อันอย่างที่2นะอย่างที่2รู้สึกจะเป็นน้ำมันเบรกนะใช่ไหมวะมี4อย่างเลยอย่างที่2มีน้ำมันเบรกน้ำมันเบรกคราวนี้ผมใช้เป็นดอท4นะครับจริงๆ Forza ก็ใช้ดอท4อยู่แล้วเนาะแต่ไอ้ล่าสุดเนี่ยผมหาไม่ได้วันนั้นก็เลยใส่ดอท3ไปก่อนแล้วรู้สึกว่าเวลาบีบมันไม่ค่อยนุ่มมือนะจริงๆมันไม่เกี่ยวหรอกมันอยู่ที่เบรกนะครับก็แต่ดอท3มันรู้สึกมันจะไม่ค่อยทนความร้อนนะครับเบรกหลังมันความร้อนสูงอ่ะสีมันจะขุ่นไวเข้มไวนะครับก็คือมันโดนความร้อนเยอะๆมันก็จะเข้มนะครับสีส่วนเบรกหน้าไม่ค่อยใช้ก็จะไม่ค่อยเปลี่ยนสีสักเท่าไหร่นะครับก็เลยได้สั่งดอท4ของเบมโบ้เลยนะน้ำมันเบรกเบมโบ้เลยนะแท้เลยนะครับกระปุกแล้วเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้อันเนี้ยลืมแต่ไม่แพงหรอกครับแท้กระปุกดอท4ไม่แพงแล้วดอท 5.1 อ่ะแพงครับก็นั่นแหละเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนแต่ผมจะไม่ใส่กับปั๊มเบรกนี้นะผมจะใส่กับปั๊มเบรกเดิมครับบอกเลยว่าเดี๋ยวผมจะกลับไปปั๊มเบรกเดิมแล้วเพราะอะไรเดี๋ยวผมมาอธิบายให้ฟังนะครับเดี๋ยวขอรับลมแป๊บร้อนขอเปิดหมวกคุยได้ไหมแบบมีเสียงลมซึมๆหน่อยได้เนาะร้อนร้อนจริงๆ30องศาครับหลังฝนตกนะครับก็ที่ผมจะกลับไปใส่ปั๊มเบรกเดิมเพราะตอนแรกผมอ่ะชอบปั๊มเบรกอยู่อันนึงยี่ห้ออะไรไม่รู้อ่ะของจีนอ่ะแต่ถ้าใครงบน้อยอ่ะเล่นได้เลยนะยี่ห้อนี้ดีนะ
มเคยใช้4พอร์ตหูชิดของยี่ห้อนี้มาแล้วก็ดีนะครับถือว่ามีมาตรฐานระดับหนึ่งเลยนะไม่ได้ขี้เหร่เหมือนงานจีนก๊อปทั่วไปนะครับอันนี้เป็นแบรนด์ของเขาเลยนะก็สามารถใช้ได้เลยอ่านรีวิวก็มีแต่คนชอบนะครับก็เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะคู่ 1,200 เองเบอร์17อ่ะจริงๆตอนแรกผมก็จะใส่แต่ด้วยความอินดี้ของผมอ่ะผมเบื่อปั๊มลอยนะครับผมอยากไปใส่กระปุกเดิมๆเรียบๆคลีนๆนะครับผมก็เลยว่าจะกลับไปใส่ปั๊มเดิมนะครับแต่ทีนี้ปั๊มเดิมของผมเนี่ยไอ้ตัวก้านเบรกนะครับผมให้พี่ผมไปก้านเบรกซ้ายขวาพอดีรถพี่ผมล้มนะแล้วเขาก้านเบรกมันงอแล้วผมก็เลยถอดให้ไปทั้งซ้ายทั้งขวานะครับผมก็ไม่มีการเบรกอ่ะผมก็เดี๋ยวก็เลยวันนี้ก็เลยนั่งหานะครับได้การเบรกมา1ชุดนะครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันเนาะรู้สึกว่าจะเกือบพันหรือพันกว่าบาทเออการเบรกพันกว่าบาทเลยนะครับของ Forza ตอนแรกจะใส่ของ CBR 650นะที่มันปรับได้อ่ะแต่ดูทรงแล้วมันดูเฉยๆอ่ะก็เลยไม่ใส่ดีกว่าใส่ก้านแต่งไปเลยดีกว่าราคาพอกันนะครับก็เลยสั่งก้านแต่งไปนะครับอยู่ที่ประมาณ100มั้งแต่สวยดีแต่รูปไม่ให้ดูนะเดี๋ยวคอยติดตามครับว่าผมซื้อยี่ห้อไหนอะไรยังไงนะครับคอยติดตามตอนที่ผมได้ของมาแล้วเดี๋ยวมาใส่กันนะครับส่วนอีกอย่างนึงที่ผมสั่งซื้อไปนะครับน่าจะเป็นน้ำมันโชกน้ำมันโชกหน้านะครับเพราะว่าตอนนี้พอขี่เร็วๆเรารู้สึกหน้าย้วยครับหน้าย้วยเลยย้วยแบบน่าเกลียดเลยอ่ะแบบเจอสะพานเป็นลูกคลื่นมันก็หยุม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 ไม่หยุดอ่ะผมเฮ้ยต้องชะลอรถนะครับมันเก็บอาการไม่อยู่นะครับมันเก็บทรงไม่อยู่อะไรประมาณนั้นนะครับผมก็เลยว่าผมก็สั่งแหละไม่ใช่ว่าผมสั่งไปแล้วแต่คราวนี้ผมมานั่งดูราคาน้ำมันโชคนะโอ้โหเอาเรื่องนะเป็นเบอร์20นะครับ20 W นะครับเป็นน้ำมันโชคนะเป็น20 W นะครับเพื่อเสริมให้ความหนืดเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะฮะแล้วก็ไส้ในผมก็ยังเดิมๆนะครับแค่เพิ่มน้ำมันให้หนืดขึ้นเฉยโอ้เนี่ยแหละเส้นนี้นี่หว่าแต่วันนี้ลมแรงนะครับก็ลมแรงทุกทีอะเนาะเวลาอัดคลิปเนี่ยไม่เข้าใจเหมือนกันนะโอ้เราก็มาเปิดคันเร่งเล่นกันดีกว่านะครับเสียวโทรศัพท์ตกอย่างเดียวคงไม่ตกมั้ยไม่ได้บิดเด้อแช่ไว้ที่7,900 รอบนะครับรถผม 7,600 รอบอยู่ที่ประมาณนี้ค่อยๆไหลไปครับไหลเดี๋ยวผมจะไหลลงสะพานแบบไม่เปิดคันเร่งนะครับประมาณเดิมตอนนี้ลงไปที่130แล้วก็ไหลลงสะพานครับขี้โกงครับขี้โกงก็เลยไม่เปิดคันเร่งนะครับไหลครับรถไหลไหลได้140นะครับโอ้บิดยังเหลือคันเร่งอีกประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวดูนี่นะยังเหลือนะไปเรื่อยๆฮะโอ้โหเขาเรียกว่าเป็นการเปิดคันเร่งเล่นเฉยๆนะครับโอ้โหข้างหน้าน้ำเปียกครับเดี๋ยวเราจะแถนะครับเบาก่อนครับตรงนี้น้ำล้นสะพานมาแล้วครับรถหลังครับโอ้โหน่ากลัวนะครับน่ากลัวเราไม่ไว้ใจน้ำนะครับไปทางไหนไม่รู้เนี่ยตอนนี้อยู่ตรงไหนของประเทศไทยแล้วนี่ทางไม่คุ้นเฮ้ยผมว่ามีรถให้เราตามรถคันหนึ่งนะครับเป็นโอ้โหรถรุ่นพี่แล้วรุ่นพี่นี่ฮะนินจาครับไปครับตามเขาไปดูดิเขาจะวิ่งได้เท่าไหร่ครับว้าเขาขี่ช้าว้า
ไม่หนุกเลยขี่เร็วๆหน่อยไม่ได้หรอแล้วผมบิดแซงเขาจะตามผมไหมวะเออทุกคนว่าไงอ่ะสำรวจข้างหน้ารถก็เยอะนะน่าจะแซงยากอยู่นะครับถึงจะแซงยากผมก็จะแซงเฮ้ยเขาบิดแล้วเฮ้ยบิดแล้วบิดแล้วเราเอาเสียงไปรบกวนอยู่ข้างหลังเขานานๆเดี๋ยวเขาต้องรำคาญแล้วบิดหนีเราไป ไปครับไปนี่ครับไปไม่ได้ทางแคบเฮ้ยเฮ้ยมีรอบหลีดลงด้วยอ่ะ 8,000 แล้วลงมาอยู่ 7,500 เว้ยรถไหลเรื่อยๆนะครับลมแรงหน่อยโอ้โหไหลขึ้นสะพานครับโทรศัพท์ไม่ตกนะเดี๋ยวโทรศัพท์ตกอย่างเดียวไหลเรื่อยๆครับลงสะพานขี้โกงครับขี้โกงครับไปแล้วขี้โกงครับขี้โกงจมไปเว้ยไม่จมอ่ะโอ้ยขี้โกงครับขี้โกงได้155เบาแล้วนะครับหมดแล้วรถผมไม่ไหลนะได้แค่นี้แหละประมาณนี้โอ้ดีใจแล้วสะเทือนมากมันมากครับมันมากแต่ก็ไปแบบเรื่อยๆนะไม่ได้แบบเค้นอะไรมากนะครับรถมันได้เท่านี้กับเท่านี้แหละครับโอเคถือว่ามาตรฐานไม่ตกนะครับได้155เท่ารถเดิมๆก็ดีใจแล้วนะครับไม่ใช่140เหมือนตอนนั้นนะครับแต่รู้สึกเนี่ยพักหลังๆที่ผมเนี่ยแม่เปิดคันเร่งบ่อยเหลือเกินนะครับรู้สึกว่ายายแก้วท่อก็จะหมดไวเหมือนกันนะเสียงท่อก็เริ่มละหลวมไปแล้วโอ้ยดูทางครับนี่ผมว่าผมขับ CRF ดีกว่าทางอย่างนี้ไม่เคยขี่ออกต่างจังหวัดเลยนะคันนี้ขี่อยู่แค่ปทุมธานีกับนนทบุรีแค่นี้จริงๆอ่ะคันเนี้ยแค่นี้จริงๆเลยอ่ะ 8,000 โลนะขี่อยู่แค่เนี้ยปทุมนนปทุมนนอยู่แค่เนี้ยเบียดขึ้นสะพานไปแต่ผมไม่แน่ใจว่าน้ำมันเครื่องมันจะระเหิดระเหยไปบ้างน้อยแค่ไหนแล้วนะเพราะว่าขี่มา 4,000 กว่าโลแล้วเนี่ยไม่ได้เปิดดูเลยนะครับผมก็ไม่กล้าอาจแช่ยาวแล้วเท่าไหร่นะกลัวน้ำมันเครื่องแห้งไงไม่มั่นใจเลยแต่ก็จับดูที่ปลายท่อแล้วนะครับมันก็ไม่มีขม่าวดำเนาะสังเกตง่ายๆนะถ้าน้ำเรากินน้ำมันเครื่องนะหลักๆอย่างแรกเลยคือท่อเราอะเราเอานิ้วไปลูดในท่อนะครับมันจะมีขม่าวสีดำติดนิ้วเรามานะครับถ้าเขาเหมามันไม่มีติดนิ้วลงมาหรือมีบางๆก็ถือว่าโอเคครับปกตินะครับรถที่กินน้ำมันเครื่องส่วนใหญ่มันก็จะเข้าไปในห้องเหมาไหมแล้วก็เผาไหมมีหมดแล้วก็ออกมาเป็นขม่าเป็นควันนะครับออกมานั้นเลยโอ้รถเยอะชะมัดโอ้เสียดายลินจาของผมไม่ตามเรามาไม่หนุกเลยเนาะผมอยากโดนแฟง